ตอนแรกเหมือนเขาบอกจะให้เซ็นสัญญาแต่เขาก็เงียบหายไปเลยเรายังยอมแพ้ไม่ได้วะผมก็เลยตัดสินใจจะไปเกาหลีครั้งที่3ม็อบออดิชั่นทุกที่เลยนะน่าจะมากกว่า 10-20 ครั้งอ่ะก็ไปมาเกือบทุกค่ายแล้วมั้ง SM YG หรือแบบ FNC อะไรอย่างเงี้ยคือไปหมดแล้วครับมีคนติดต่อไม่ต้องออดิชั่นเลยแค่แบบส่วนตัวเข้าไปเลยอย่างนี้ก็มีเคยไปอยู่ค่ายเพลงกันด้วยนะแบบบอสป่าปอนอย่างเงี้ยใกล้ใกล้ฝันมากๆแล้วสุดท้ายก็แบบผมเคยไปแข่งรายการทีวีรายการหนึ่งคือรายการ Master Key ที่จังเกิดบอยแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปมีเธอคนเดียวถูกใจแฟนก็ชนะครับเป็นแบบรายการทีวีที่แบบชนะแบบร้องเต้นเหมือนศิลปินเลยตอนแรกเหมือนเขาบอกว่าจะให้เซ็นสัญญาแต่เขาก็เงียบหายไปเลยแต่ว่าพอเขาไม่เซ็นสัญญาผมก็แบบกลับไปแข่งเต้นปกติมันจะมีพี่คนหนึ่งชวนผมเข้าไปเต้นแบบงานฮิปฮอปครับมันจะเป็นงานที่หาตัวแทนไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาเหมือนแบบเป้าหมายของเราคือเราอยากไประดับโลกคือซ้อมทุกวันแบบซ้อมเหมือนแบบนักกีฬาทีมชาติครับจนมาถึงวันแข่งขันก็คือได้เหรียญเงินแต่ก็ยังมีสิทธิ์ไปแข่งที่อเมริกาครับแต่ว่าผมวีซ่าไม่ผ่านคือวันนั้นคือแบบเครียดมากทำวีซ่าทำไปมาแบบ3รอบเขาก็ไม่ให้ไปโตขึ้นจักขึ้นมหาลัยก็แข่งงานเดิมแต่เป็นรุ่นที่โตขึ้นอดัลปีนี้ได้ไปอเมริกาครับแบบวีซ่าผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแข่งที่ระดับโลกใช่ไหมครับก็เป็นทีมสุดท้ายเข้าไฟนอลพอดีแล้วก็เหมือนเป็นอดัลทีมแรกรุ่นโตทีมแรกในไทยครับที่ได้เข้ารอบไฟนอลแค่นั้นผมก็รู้สึกดีใจแล้วนะแบบไม่จำเป็นต้องที่1ก็ได้แต่แค่เข้ารอบมารอบไฟนอลทีมแรกก็ดีใจแล้วตั้งแต่หลุยกลับมาเต้นโคเวอร์ช่วงปี2ก็มีความสุขมากที่ได้กลับมาเต้นมันยิ่งมีความสุขขึ้นอีกเพราะว่าเราประสบความสำเร็จ9ขั้นของโคเวอร์ขึ้นมาอีกก็คือเราได้ไปเป็นแชมป์โลกที่เกาหลีถึง3สมัยก็ภูมิใจมากๆพอเรียนเต้นที่เกาหลีก็แน่นอนว่าครูสอนเต้นเขามีคอนเน็กชันอยู่แล้วเขาเป็นครูสอนเอ็กโซอ่ะเขาก็ต้องแบบว่ามีคอนเน็กชันอยู่แล้วเขาก็พาผมไปออดิชั่นแบบเคยพาผมออดิชั่นภายในลึกไปจนเจอแบบค่ายคิวบ์เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยผมเข้าไปลึกมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจบ3เดือนก็กลับไทยครับถ้าเราจะไปเกาหลีใช่ไหมครับวีซ่าที่เกาหลีมันจะอยู่ได้ถึงแค่90วันคือ3เดือนแรกมันจะก็ค่อนข้างลำบากอยู่ได้แบบว่าผมไปออดิชั่นแล้วมันแบบว่าไม่ผ่านอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็แบบเสียใจแบบมากๆอะไรเงี้ยพอกลับมาที่ประเทศไทยเงี้ยก็มาเจอแม่อะไรเงี้ยพอเห็นหน้าแม่เงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่าเหมือนทำเขาผิดหวังไงก็ไม่รู้ประมาณนี้ครับพอไปเกาหลีรอบที่2ใช่ไหมครับไปออดิชั่นเหมือนเดิมครับทุกๆเสาร์เหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านจริงๆครั้งนั้นก็เรียกได้ว่าท้อยิ่งกว่าครั้งแรกอีกเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบล้มแล้วก็ล้มอีกอะไรเงี้ยครับพอผมกลับมาจากเกาหลีครั้งที่2ใช่ไหมครับผมก็ยังกลับไปเต้นโคเวอร์เหมือนเดิมแล้วผมเองก็ทำ YouTube ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับหลายคนที่เขาเข้ามาดูเนี่ยเขาจะให้กำลังใจมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่แบบว่าทำให้ผมแบบรู้สึกว่าเรายังยอมแพ้ไม่ได้วะผมก็เลยตัดสินใจจะไปเกาหลีอีกครั้งที่3พอไปเกาหลีครั้งที่3เองผมก็ไปเหมือนเดิมไปเรียนเต้นทุกๆวันเหมือนเดิมออดิชั่นทุกๆอาทิตย์แต่ครั้งที่3เองก็ยังลงเอยเหมือนเดิมครับก็คือยังไม่ผ่านก็ไปมาเกือบทุกค่ายแล้วมั้ง SM YG หรือแบบ FNC อะไรอย่างเงี้ยคือไปหมดแล้วครับออดิชั่นของเกาหลีที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสไม่มีเลยออดิชั่นของแบบเกาหลีมันจะเป็นออดิชั่นปิดเขาก็จะไปกันทีเดียว10คนอะไรเงี้ยออกมาทีละคนไม่เอาเขาก็ปึ๊ดให้ออกแบบให้ลงไปหรือออกอะไรเงี้ยไอคนที่เขาจะแบบจะให้ไปต่อก็แบบแค่หยิบใบสมัครทิ้งไว้อีกข้างนึงคนที่ไม่เอาเขาก็วางไว้ที่กล่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับเคยไปออดิชั่นเดอะสตาร์ AF อะไรเงี้ยเคยไปประกวดครับแล้วก็ไปแบบค่ายเพลงเกาหลีก็มีแบบคิวบ์
JYP SM อะไรอย่างงี้ก็ไปหมดที่เคยได้มีโอกาสแบบเข้าไปแบบใกล้ใกล้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็คงเป็นแบบตอนที่ไป SM ครับตอนนั้นประมาณปี2015ได้เข้าไปแบบเจอแบบอีกรอบนึงที่แบบเป็น private อีกรอบนึงอะไรเงี้ยป๊อปออดิชั่นทุกที่เลยนะแบบ The Star AF ทุกอย่าง SM เอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามาในไทย YG อะไรป๊อปออดิชั่นหมดทำทุกอย่างกับการออดิชั่นป๊อปมองว่าคือป๊อปทำไปเรื่อยๆน่าจะมากกว่า 10-20 ครั้งอะรู้สึกว่าเราตั้งเป้าอยากเป็นศิลปินด้วยเส้นทางนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคตั้งเป้าออดิชั่นไปเรื่อยๆก็เลยก็ถามว่าสนุกไหมมันสนุกนะยุคนั้นป๊อปค่อนข้างสนุกก็เลยพยายามแบบว่าเรียนเต้นแล้วก็เอามาออดิชั่นเรียนเต้นออดิชั่นอะไรประมาณนี้ครับหลุยเป็นคนที่ไม่เคยออดิชั่นอะไรเลยสักอย่างเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองก็อาจจะเป็นผลกระทบมาจากที่หลุยเคยมีสะสมความเครียดมากๆจนมันทำให้หลุยเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆในการที่ทุกคนโฟกัสหลุยคนเดียวไม่ได้โฟกัสการเป็นทีมในใจหลุยมีความที่อยากจะเป็นศิลปินอยู่ตลอดเวลาแต่หลุยพอคิดที่จะไปอะไรสักอย่างหลุยก็ปิดกลับมันทิ้งแล้วก็ไม่ไปพอติดแค่ว่าหลุยไม่มั่นใจในตัวเองเพื่อนๆรอบตัวได้แบบออดิชั่นนู่นนี่นั่นก็ผ่านกันหมดแล้วที่แบบเต้นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยทำไมผมแค่รู้สึกว่าเราไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นศิลปินหรอถึงที่อื่นๆที่เราออดิชั่นเขาไม่ได้แบบเห็นเราขนาดนั้นเคยไปอยู่ค่ายเพลงกันด้วยนะแบบบอสป่าปอนอย่างเงี้ยเคยไปอยู่ค่ายเพลงที่หนึ่งไปแล้วแบบทุกอย่างคือแบบใกล้ฝันมากๆมีกรุ๊ปแล้วมีจำนวนคนแล้วมีชื่อวงแล้วทุกอย่างคือแบบพร้อมที่จะออกมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็แบบโปรเจกต์นั้นก็ถูกแบบล่มลงมาคือแบบผมอยู่ตรงนั้นประมาณปีครึ่งผม3คนแบบมันชัดมากแล้วแต่สุดท้ายก็แบบมันก็ล่มลงมันก็ท้อแหละครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากยอมแพ้ครับผมก็เลยแบบว่าตัดสินใจจะลองทำเพลงกันเองด้วยอะไรเงี้ยครับหลังจากออกกับการที่แบบไปเป็นเด็กฝึกของบริษัทนั้นผมก็กลับไปวนลูปเดิมรับงานเต้นโคเวอร์แดนซ์กลับไปเคยจุดที่เคยอยู่เพราะผมไม่อยากจะทิ้งมันไงเพราะผมก็ยังชอบและรักในการเต้นอยู่มีคนติดต่อจากบริษัทข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแหละครับติดต่อผมไปให้ไปลองออดิชั่นไหมผมก็โอเคผมไปยังไงมีโอกาสผมไปอยู่แล้วที่ไหนก็ได้ไปอยู่แล้วรอบแรกไม่ผ่านครับสุดท้ายแล้วคนที่โดนรับเลือกก็คือป่าครับก็ตอนที่พวกผมเนี่ยทำเพลงกันเองอยู่ใช่ไหมครับก็ได้โอกาสเข้ามาคุยในค่ายเคสแก๊งผมก็เลยแบบว่านำเสนอทีมของผมก็คือจะนำเสนอพวกการเต้นการร้องอะไรเงี้ยครับให้ค่ายได้ดูอะไรเงี้ยตอนนั้นผมกับป่าก็เลยแบบลองหาเพื่อนๆที่แบบเต้นโคเวอร์ด้วยกันนะตอนนั้นนะครับใครที่แบบดูแบบเขามีแพชชั่นที่แบบอยากเป็นศิลปินเหมือนเราบ้างตอนนั้นบอยกับป่าก็เริ่มคุยกันว่าแบบเฮ้ยคนแรกที่ตอนนั้นสนใจคือป๊อปครับเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นอยู่กับป๊อปบ่อยเฮ้ยป๊อปร้องเพลงได้ก็เลยลองถามป๊อปดูว่าป๊อปยังอยากทำนักร้องไหมเพื่อป๊อปดีใจมากที่แบบมีคนที่นึกถึงอะไรเงี้ยครับก็พอเข้าวงสกายไลน์ป๊อปก็ตอบรับเลยเร็วๆเพราะว่าหนึ่งเลยป๊อปได้แบบว่าเจอเพื่อนที่แบบว่าทัศนคติเหมือนกันตรงกันอะไรเงี้ยก็เลยฟอร์มเป็นวงสกายไลน์เป็นครั้งแรกที่เหมือนจะเห็นแสงใหม่ เห็นแสงประกายใหม่อะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เลยลองนึกย้อนกลับไปเป็นปอนล่ะปอนที่เคยแบบอยู่ค่ายเพลงเดียวกับเราอะไรเงี้ยปอนเขายังอยากทำอยู่ไหมก็แบบปอนก็บอกว่าเรามาลองสักตั้งกันไหมแบบลองมาแบบรวมกลุ่มกันดูถ้าสมมติรวมกลุ่มกันปุ๊บแล้วบริษัทเขาโอเคก็ไปกันต่อก็สุดท้ายก็เลยมีตรงนี้ครับส่วนหลุยก็ถ้าจริงๆคือหลุยคือคนที่ไม่คิดที่สุดว่าเขาจะมาอยู่ด้วยไม่รู้ว่าเขาจะยังมีแพชชั่นตรงนี้อยู่ในตัวหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่แบบอยากเต้นปกติแต่สุดท้ายแล้วแบบได้แบบลองคุยแบบเปิดใจว่าแบบเราลองเสนอโปรเจกต์นี้ไปว่าเฮ้ยเราจะทำบอยแบนด์กันนะหลุยก็แบบสนใจผมเคยได้ยินมาว่าแบบหลุยเคยแบบมีคนทาบทามมาเยอะมากแต่หลุยไม่ไปสักทีเลยมีคนติดต่อ
แบบไม่ต้องออดิชั่นเลยแค่แบบส่วนตัวเข้าไปเลยอย่างนี้ก็มีแต่หลุยก็ยังเลือกที่จะไม่ไปผู้จัดการของวงหนึ่งที่เจอครั้งแรกเขาเห็นแค่หลุยเต้นในคืนนั้นคืนเดียวเขาก็แบบมาขอคอนแทคเลยหลุยก็ยังเลือกที่จะไม่ไปเขานัดไปอยากเจอตัวไปคุยด้วยในวันหนึ่งหลุยก็เลือกที่จะไม่ไปเพราะว่าไม่มั่นใจคำเดียวเลยผมมาอยู่สกายไลท์เพราะว่าผมมั่นใจในเพื่อนผมครับมันได้เจอความสุขของหลุยตรงนั้นอีกครั้งในด้านการที่จะมาทำศิลปินมันบวกกับความสุขเรื่องเต้นของหลุยแล้วก็สิ่งที่เรากดดันมาว่าเราทำไม่ได้หรอกมันก็มาบวกผสมกันโดยที่มีเพื่อนช่วยผลักดันเราด้วยหลุยก็เลยเลือกอยู่ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายครับก็คือทอยคือทอยอ่ะเป็นคนที่พวกผมก็คือตัดสินใจว่าแบบไม่เอาดีไหมเพราะว่าถ้าจริงคือน้องก็คือเด็กกว่าพวกเราเยอะมากแล้วก็น้องอยู่คนละรุ่นกับเราแล้วก็แพชชั่นน้องไม่รู้ว่าน้องยังอยากเป็นอย่างนี้ไหมมันวันหนึ่งที่เหมือนวันนั้นประชุมเสร็จแล้วแบบพี่ป๋าก็แบบพิมพ์มายาวๆมากก็แบบเหมือนแบบเอ้ยรู้ไหมแบบว่าแบบพวกพี่จะไม่เอาทอยแล้วนะมือแบบทั้ง4คนที่เหลือเหมือนเขาแบบไม่เห็นด้วยที่จะเอาผมเข้ามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนเขาเห็นว่าผมไม่ค่อยดูไม่ค่อยตั้งใจมั้งอะไรเงี้ยก็น้ำตาซึมก็ร้องไห้ออกมาเลยวันนั้นก็หน่อยแบบก็ตัดพ้อไอ้ถ้าแบบเขาไม่โอเคก็ไม่เป็นไรพี่อะไรเงี้ยแต่พี่ป๋าก็แบบยื้อก็แบบเอ้ยทอยทำได้ดิอะไรเงี้ยแบบไปแข่งมาเยอะแบบกลัวอะไรวะอะไรเงี้ยก็เหมือนตอนนั้นก็ไฟก็มาแบบทุ่งพลาดเลยว่าจะทำให้เห็นจะร้องเพลงให้ดีขึ้นจะเต้นให้ดีที่สุดในวงให้ดูอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจของปอนแล้วก็รับรู้ถึงมันว่าปอนมาถึงจุดนี้ได้ปอนพยายามเหมือนกันนะก็อยากให้ทุกคนยอมรับและให้กำลังใจบอลไปเรื่อยๆถ้าสมมติบอลได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นสู้ให้สุดไม่ว่าเราจะต้องแลกมาด้วยอะไรไม่ว่าจะต้องแบบพักน้อยนอนน้อยอะไรก็ได้ทำให้มันเต็มที่ที่สุดผมจะเต้นแบบผมจะเก็บไลฟ์พี่ๆสุดยอดไปเลยผมจะเต้นให้แบบให้คนอื่นรู้สึกว่าสกายไลท์เป็นวงเต้นดีที่สุดโอกาสครั้งนี้นะครับพวกผมก็จะพยายามทำกันเต็มที่อยากทำให้แบบว่าทุกคนรู้ว่าพวกเราแบบก็มีความสามารถแบบว่าไม่แพ้คนอื่นๆอะไรเงี้ยครับจะเป็นศิลปินที่ดีให้ได้ครับก็สำหรับพวกเราสกายไลท์ทั้ง6คนนะครับโอกาสครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สำคัญมากๆแล้วก็พวกเราก็จะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้พวกเราจะทำให้เต็มที่จริงๆและให้ทุกคนได้เห็นนะครับฝากพวกเราได้นะครับสกายไลท์